คำสอนพระศาสดาคลิปนี้เสนอตอนความโกรธของคนสามจำพวกที่มีอยู่ในโลกนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของความโกรธของคนสามจำพวกที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นไฉนคือบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินหนึ่งบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดินหนึ่งบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำหนึ่งหนึ่งบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนืองๆทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหินไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำย่อมตั้งอยู่ยั่งยืนแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมโกรธเนืองๆทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักนี้เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหิน 2. บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดินพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดินเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนืองๆแต่ความโกรธของเขานั้นไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินลบเลือนไปโดยเร็วเพราะลมและน้ำไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมโกรธเนืองๆแต่ความโกรธของเขานั้นไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักนี้เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดินสามบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้แม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบๆแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่พอใจก็คงสมานไมตรีกลมเกลียวปรองดองกันอยู่เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำจะขาดจากกันก็ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะถูกว่าด้วยคำหนักหนักแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่พอใจก็คงสมานไมตรีกลมเกลียวปรองดองกันอยู่นี้เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรม
และข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ